ตำหนักพระองค์เจ้าหญิงอัปพันตรีประชาตำหนักพระองค์เจ้าหญิงอัปพันตรีประชาเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบโคโลเนียลซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7ลักษณะเด่นคือรูปทรงอาคารเป็นตึก2ชั้นหลังคาปั้นหยามีการใช้บานเกร็ดไม้ระบายอากาศมีระเบียงโดยรอบและมีการตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลายพรรณพฤกษาที่ช่องแสงเดิมบริเวณที่ตั้งอาคารนี้เป็นอาณาเขตของวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอัปพันตรีประชาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาแสหลังจากที่พระองค์เจ้าหญิงอัปพันตรีประชาทิวงคตก็มีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายรายและได้เคยใช้พื้นที่นี้เป็นโรงเรียนขัตติยานีพดุงหลังจากนั้นเจ้าของในปัจจุบันคือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ให้พรรคชาติไทยเช่าพื้นที่เป็นที่ทำการพรรคซึ่งพรรคชาติไทยก็ได้เล็งเห็นคุณค่าของตำหนักหลังนี้จึงได้ทำการอนุรักษ์อาคารโดยบูรณะและปรับปรุงใช้สอยอาคารให้เป็นห้องสมุดและเป็นที่รับรองแขกระดับสูงของผู้บริหารพรรคชาติไทยตำหนักพระองค์เจ้าหญิงอัปพันตรีประชาได้รับรางวัลอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์เมื่อปีพ.ศ. 2542